ไงบ้างวันนี้เหนื่อยไหมคะถ้าเหนื่อยก็พักผ่อนเยอะๆนะวันนี้มีเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นไหมตัวปัญหาเลยพี่ตัวนี้ถ่ายไม่ได้ถ่ายไปก่อนถ่ายไปก่อน
ดียยังไงในการใช้หม้อที่ลักษณะรูปทรงคล้ายบาตรพระแบบนี้คือผมไม่อยากจะเอาไปสื่อว่าแบบเฮ้ยบาดฟ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวเดียวกันครับใช้วัสดุเดียวกันเป็นวัสดุสำหรับทานสำหรับกินอาหารได้ใช่สำหรับประกอบอาหารอยู่แล้วครับพี่ตัวพวกหม้อแกงเขียวหวานต้มข่าไก่อะไรเงี้ยมันก็ใช้สตูใช่ที่มาผมไม่ได้กินเนี่ยผมไม่ได้กินช่วยวัสดุเดียวกันเป็นวัสดุสำหรับทานสำหรับกินอาหารได้ใช่สำหรับประกอบอาหารอยู่เอาไปสื่อว่าแบบเฮ้ยบาดฟ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอใช้ตัวนี้เรามันรู้สึกว่ามันไม่ตอบโจทย์เวลาเราทำเลยรวบหูก็จบเลยประมาณนี้แต่เอาจริงถ้าลูกค้าจะใช้จริงๆอ่ะก็ใช้ตัวนี้แต่ว่าผมก็ไม่ได้บังคับนะอย่างที่คนรับลูกค้าให้หน่อยประมาณนี้ขอบคุณมากนะครับพี่ขอบคุณครับไปเดี๋ยวก็ส่งให้นะคะแล้วก็ส่งรายให้แต่ว่าเมื่อกี้แอบเคืองไปจ้างข่าวคนนนท์แต่ไม่จ้างเราไม่จ้างคือข่าวคนนนท์น่ะคืออย่างพี่ธามอะไรเงี้ยผมรู้จักอยู่แล้วอะไรเงี้ยรู้จักแต่เราต้องรู้ค่ะเราไม่แน่ใจว่าเขาจะมีรันวันไหนเพราะว่าต้องดูตารางแต่เราก็ส่งให้ทุกจุดเริ่มต้นของร้านชาบูเนี่ยค่ะแล้วก็เมื่อก่อนได้ทำอาชีพอะไรคะก็ในส่วนของผมเลยครับผมชื่อเคก็เมื่อก่อนก็เป็นพนักงานประจำเนี่ยนะครับก็ทำอาชีพเป็นอินทีเรียดีไซน์คือออกแบบภายในครับก็ในส่วนของร้านทั้งหมดก็คือได้ไอเดียจากทุกๆคนก็คืออยากจะเปิดเป็นร้านหมูกระทะกันส่วนเรื่องการออกแบบก็คือช่วยกันออกแบบแต่ผมว่าจะเป็นเมนหลักในการออกแบบร้านนี้ขึ้นมาครับใช่แล้วทางร้านเนี่ยมีเมนูอะไรบ้างแล้วเมนูอะไรที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านคะครับผมทางร้านก็อย่างตามชื่อนะครับก็คือไม่หมูกับเนื้อก็ร้านก็มีทั้งเมนูหมูชุดกับเป็นเซตเนื้อเซตหมูครับก็ถ้าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านก็จะเป็นในส่วนของตัวเซตเนื้อครับเพราะเซตเนื้อเราเป็นเนื้อของตัว US แล้วก็มีตัวแฮมไทวากิวด้วยอย่างเงี้ยสำหรับคอเนื้อเนี้ยก็ทางร้านก็จะมีบริการให้ครับใช่แ
เห็นตอนนี้เนี่ยทางร้านเนี่ยมีไอเดียทำรูปแบบหม้อชาบูเนี่ยคล้ายๆบาตรพระอันนี้ได้ไอเดียยังไงคะก็ไอเดียส่วนนี้ก็อาจจะมาจากที่เราผู้ผมอะครับก็ไปงานวัดมาอะไรเงี้ยเราก็ได้เข้าไปในงานเนี้ยมันก็จะมีในส่วนของการทำบุญอะไรพวกนี้ครับเราก็จะเห็นในส่วนของบาตรพระอะไรเงี้ยเราก็เกิดไอเดียมาสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาครับใช่ในส่วนทางร้านเปิดวันไหนบ้างกี่โมงถึงกี่โมงทางร้านเปิดทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดเลยก็คือเปิดตั้งแต่ห้าโมงครึ่งจนถึง17:30ครับผมช่องทางติดต่อทางร้านสามารถติดต่อได้ทางไหนบ้างคะก็มีทั้งในเพจไม่หมูกระเนื้อนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวTikTok มีมั้ย TikTok ก็สามารถติดต่อได้นะครับผมตัว50บาทช่วยแนะนําเส้นทางมาร้านหน่อยค่ะก็ในส่วนของร้านไม่หมูกระเนื้อนะครับก็ถ้าเสิร์ชตาม Google Map ก็จะเจอเลยหรือว่าถ้าคนที่อยู่บริเวณแถวนี้อยู่แล้วเนี่ยครับก็จะเลยโรงเรียนกสิงห์ทองไปนิดนึงอยู่ด้านขวามือครับผมอยู่ใกล้ TK Combat ครับผมเรียกคลองบางไผ่ใช่ครับเชิญชวนให้มาลิ้มลองความอร่อยที่ร้านไม่หมูกระเนื้อหน่อยก็ในส่วนของลูกค้าที่แบบไม่อยากทานเป็นชุดนะครับเราก็จะมีในส่วนของชุดเมนูแอดก็คือหมูก็อันนี้มันจะเป็นหมู3ชั้นสไลด์ครับ50บาทอย่างเงี้ยจะมีทั้งสันคอสันนอกแล้ว3ชั้นสไลด์อย่างละ50สําหรับคนที่แบบไม่ต้องการทานเป็นชุดนะครับก็เรามีบริการตรงนี้ให้ครับผมนอกจากนี้ทางร้านเนี่ยมีดนตรีสดมีอะไรอย่างงี้ด้วยมั้ยใช่ทางร้านก็จะมีดนตรีสดทุกวันครับตั้งแต่เวลา 20:30 จนถึง 23:30 ครับผมก็อยากให้ทุกคนมาลองชิมอาหารแล้วก็มาฟังดนตรีสดเพลินๆกันนะครับตอนนี้เปิดร้านมานานหรือยังก็เปิดตั้งแต่วันที่16ธันวาคมครับผมก็เปิดมาประมาณ2เดือนครึ่งนะครับใช่คลิปไวรัลใน TikTok อ่ะค่ะของทางร้านที่เป็นกระแสดราม่าอยู่ตอนนี้เนี่ยมีดราม่ายังไงบ้างแล้วทางร้านเนี่ยมีอยากจะอธิบายยังไงบ้างตัวพวกดราม่าครับที่เห็นนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเอ้ยมึงใช่ชาวพุทธหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยผมตอบเลยนะครับพี่ผมสุขครับไม่ใช่พุทธนะครับแล้วก็ไอตัวที่แบบประเด็นที่แบบว่าเอ้ยเหมาะสมไม่เหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยครับคือจริงๆแล้วอ่ะผมมองว่าความเหมาะสมไม่เหมาะสมนะครับมันอยู่ที่ว่าคุณคิดยังไงคุณมองว่ามันคืออะไรคุณมองว่ามันคือวัตถุหรือคุณมองว่ามันคืออะไรถ้ามันคือวัตถุอะครับศาสนาพุทธบอกอยู่แล้วว่าอย่าไปยึดติดอย่าไปอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราก็ควรที่จะแบบถ้ามันใช้ได้ก็เอามาใช้นะครับถ้ามันใช้ได้เราก็เอามาใช้มันแปลกใหม่ก็เอามาใช้มันไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรขนาดนั้นครับแล้วมันก็เป็นของใหม่นะครับซื้อมาใหม่ไม่ได้ไปเอาจากวัดมาโดยตรงหรือว่าไปเบียดเบียนใครมานะครับอันนี้เราแล้วเอามาใช้เนี่ยครับจากดราม่าที่บอกว่าตอนแรกเราใช้บาตรตัวนี้นะครับเป็นตัวสีดำนะครับอันนี้จริงๆแล้วเราเอามาถ่ายเฉยๆนะครับพี่นะครับอันนี้เรามาถ่ายเฉยๆเพื่อที่จะสื่อให้เห็นว่าเป็นบาทจริงๆนะเพราะตอนแรกผมซื้อตัวนี้มาครับอันนี้ผมศึกษาเรียบร้อยแล้วเป็นสแตนเลส304นะครับเป็นฟู้ดเกรดนะครับก็จะเป็นวัสดุตัวเดียวกับพวกหม้อชาบูพวกนี้นะครับถ้าทานตัวนี้ได้ตัวนี้ก็ทานได้ครับหรือว่าถ้าตัวนี้ทานแล้วบอกว่าส่งผลกระทบมีพิษอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ทานตัวนี้ไม่ได้คุณก็ทานตัวนี้ไม่ได้คุณผมก็ไม่รู้ต้องไปทานตัวไหนนะฮะแต่ตัวนี้ผมรู้อยู่แล้วครับว่ามันเป็นสีเคลือบอะเนาะมันรู้อยู่แล้วอันนี้ผมก็แค่เอามาถ่ายคอนเทนต์เฉยๆเพราะที่เอาตัวนี้มาถ่ายแล้วมันดูไม่ชัดเจนนะฮะแต่อันนี้ชัดเจนกว่าอันนี้บาทเลยนะครับแค่จะเอามาถ่ายคลิปเฉยๆใช่แต่ว่าพอใช้จริงเราใช้ตัวนี้นะครับใช้ตัวนี้ซึ่งเป็นสแตนเลสฟูดเกรดเนี่ยครับโดนความร้อนได้ครับนะฮะใช้แบบนี้ทั้งร้านไหมคะหรือว่าลูกค้าสามารถเลือกได้ได้เลยอยากได้เป็นบาทอยากได้เป็นหม้อชาบูธรรมดาหรือว่าเป็นหมูกระทะผมเข้าใจนะครับบางท่านก็อาจจะเซนซิทีฟเรื่องนี้บางท่านก็กาลเทศะนู่นนี่นั่นนะครับผมเข้าใจทุกท่านแล้วกันใครอยากจะได้แบบนี้อยากจะได้บาทก็รีเควสได้ใครอยากจะได้เป็นหม้อตัวนี้ก็รีเควสได้บอกได้เลยแต่ถ้าตามปกติเราจะให้หม้อตัวนี้ครับเราจะให้หม้อตัวนี้เนาะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเฮ้ยน้องพี่เอามาพี่ตามคลิปมาพี่อยากได้อันเนี้ยได้ผมก็จัดการเอาตัวนี้ให้ซึ่งลองขายจริงหรือยังคะอันนี้ยังไม่ได้ลองขายจริงครับแต่ว่าก็ลองให้เพื่อนๆได้แหละให้แบบลูกค้าที่รู้จักกันแหละไม่ใช่ไม่ถึงขั้นเพื่อนนะเหมือนต้องการที่แบบว่าสร้างเหมือนเป็นจุดเด่นของทางร้านใช่ครับผมจากร้านอื่นใช่ผมอยากสร้างจุดเด่นออกมาเนาะว่าให้มันแบบแตกต่างจากร้านอื่นก็ไม่ได้คิด
อะไรถึงขั้นที่แบบว่ามนธรณีสารอะไรขนาดนั้นนะครับก็อันนี้ผมไม่เข้าใจถ้าสมมติว่าคนพุทธจริงๆนะครับคุณจำอย่าว่าร้ายคนอื่นเลยไม่ดีครับจริงๆนะครับกรรมมันคือความรู้สึกไม่ดีบุญคือความรู้สึกดีนะครับแค่นี้ผมอธิบายไว้แค่นี้แล้วกันนะครับ